เมาบางอันนี่เสียบแล้วมันไม่ดิ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมบนจอมันขึ้นมาอีกแล้วครับลองเกมอะไรกันก่อนดีคือถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันเหมือนกับเป็นเครื่องพีซีเครื่องนึงเลยมั้ยนี่เรากดคลิกซ้ายยิงได้แต่ว่ามันไม่หันเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันบ้างนะครับอย่างเช่น PUBG อุปกรณ์เสริมเห็นไหมครับมีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วก็แบบล้วงเขยทุกวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะครับว่าการที่เราใช้เมาส์และคีย์บอร์ดไปต่อกับเครื่อง PlayStation นะครับมันจะสามารถใช้ในการเล่นเกมเครื่อง PlayStation หรือตอบสนองได้แค่ไหนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่หลวงเขยจะเอามาเทสในวันนี้นะครับก็จะมีเมาส์นะครับจริงตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบใช้บลูทูธนะครับแล้วก็อันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นเมาส์แบบธรรมดาต่อไปก็คีย์บอร์ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียบแล้วมันจะเด้งไหมผมจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นเมาส์แบบบลูทูธแต่ว่าต่อสายนะครับผมจะไปเสียบเครื่อง PlayStation ซึ่งเครื่อง PlayStation ของผมก็อยู่ข้างล่างนั้นนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นตอนดึกๆแล้วท่านผู้ชมคือเล่นที่ทำงานอย่างเดียวเดี๋ยวหลวงไข่จะเอาเมาส์ไปเสียบดูนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจับตาดูที่หน้าจอไว้ให้ดีเสียบแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมท่านผู้ชมเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจริงๆตรงนี้หลวงไข่เทสแล้วนะครับว่าเมาส์บางอันนี่เสียบแล้วมันไม่เด้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูอันนี้กันนะครับอันนี้หลวงไข่จะเสียบแล้วนะครับเข้ายังเห็นไหมท่านผู้ชมบนจอมุมขวาบนครับมีรูปเมาส์ขึ้นมานะแสดงว่าเมาส์นี้นะครับเมาส์นี้ใช้ได้ผลนะครับต่อไปก็คีย์บอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวหลวงไข่จะเสียบแล้วท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าจริงๆต้องทำให้ขึ้นก่อนเลยจึงจะเสียบอันนี้อร่อยเสียบก่อนแล้วค่อยขึ้นฉันมันจะเสียบแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมบนจอมันขึ้นมาอีกแล้วครับเมาส์กับคีย์บอร์ดว้าวนี่แสดงว่าเราใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เสียบปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเล่นดูรู้สึกว่าสายมันจะยาวมาไม่ค่อยถึงขออนุญาตเอาเมาส์ไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับอันนี้แค่ลองเทสนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ผมจะใช้ปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับควบคุมนะครับปุ่มที่ลูกศรเห็นไหมครับผมมันจะเลื่อนหน้าจอ PlayStation ได้นะครับผมลองเกมอะไรกันก่อนดีนะครับเอาเป็น Call of Duty ก่อนแล้วกันนะครับกด Enter แสงมันจะวางไว้มั้ยกด Enter ก็ได้ครับลัดไปเลยขยับเมาส์โอ้ท่านผู้ชมเห็นอะไรในจอไหมเมาส์มันเลื่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้แสดงว่านี่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูว่าเป็นไงคือถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันเหมือนกับเป็นเครื่องพีซีเครื่องนึงเลยมั้ยอันนี้เป็นตัววอลโดรนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลื่อนเมาส์มาสกิปปึ๊บโอ้มันเลือกได้เลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวกดเล่นเลยแล้วกันอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมั่วๆดีพลอยไปนี่ไปตวงเพื่อนเขาไหมนี่เพื่อนเขาเล่นจริงจังเราไปจอยแล้วเจ้าเด้งเจ้าเด้งอยู่เด้งไปนู้นดีไปนี้ดีกด WASD มันเลื่อนนะครับผมกดย่อกดวิ่งกดอะไรได้แต่เมาส์ไม่หันเห็นอุปสรรคบางอย่างแล้วท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สะดวกเหมือน PC เดี๋ยวผมลองเซตติ้งอะไรบางอย่างดูโอ้ลำบากจัง nope. ต้องใช้จอยนะครับต้องใช้จอยแทนนะตอนนี้คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์เอมมิ่งอ้อตรงนี้เอมมิ่งมันยังเป็นคอนโทรลเลอร์อยู่นะครับท่านผู้ชมร้องกดโชว์มอเดี๋ยวลูกค้าไม่มีร้องอะไรผีหลอกนี่เราต้องเลื่อนมาเป็นคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์ Aiming Input Device ทำไมยังขึ้นคอนโทรลเลอร์วะขยับได้ยังเมาส์มันยิงได้ท่านผู้ชมนี่เรากดคลิกซ้ายยิงได้แต่ว่ามันไม่หันบ้าจริงเออ
ก็ยังไม่หมุนนะท่านผู้ชมไม่รู้จะยังไงถ้าท่านผู้ชมรู้ก็บอกด้วยกันผมเสียเวลาแล้วนี่มันตอบสนองนะครับแต่ว่ามันต้องไปเซตอะไรอีกหลวงไก่ว่ามันจึงจะใช้งานได้นะครับก็คือเอาเป็นว่าซัพพอร์ตไม่ได้เต็มเท่าไหร่นะครับสำหรับเกม Call of Duty เดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันบ้างนะครับอย่างเช่น PUBG นะครับโอ้ท่านผู้ชมมันนี้คือไม่เด้งอะไรเลยไม่ตอบสนองอะไรเลยท่านผู้ชมโอ้แม่เจ้าคือคอนโทรลเลอร์คือจอยกับเมาส์เนี่ยมันยังคอนเน็กต์อยู่นะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้อุปกรณ์เสริมเห็นไหมครับมีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแต่ว่ามันไม่ตอบสนองอะไรเลยนะครับเหมือนเกม PUBG เนี่ยจะให้เราเล่นแบบใช้คอนโทรลเลอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบแหละแต่ว่าจริงๆใน PUBG หลวงไข่ไปศึกษามาแล้วมันก็เล่นไม่ได้แน่นะครับก็คือถ้าจะเล่นเนี่ยมันต้องไปหาอุปกรณ์เสริมมาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เอามาต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์อีกทีนึงแล้วหลอกเครื่องว่าไอเนี่ยมันคือคอนโทรลเลอร์แล้วมันก็จะทำให้ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดได้ซึ่งเอาจริงมันก็เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นที่ใช้คอนโทรลเลอร์โดยตรงนะท่านผู้ชมสำหรับเซตติ้งของเกม PUBG นะครับเท่าที่หลวงไข่ดูคือมันไม่มีจุดที่ให้เราเปลี่ยนคอนโทรลเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันมีแต่คอนโทรลเลอร์ไทป์ A ไทป์ B ไทป์ C ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นนะนี่ฮะตรงคอนโทรลเลอร์เซตติ้งก็ไม่มีให้เปลี่ยนอะไรเลยสรุปนะท่านผู้ชมคุณไม่สามารถเอาเมาส์และคีย์บอร์ดมาต่อเล่นเกม PUBG บนเครื่อง PS5 ได้ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เสริมสรุปว่าไม่ได้นะครับผมไม่ตอบสนองอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับหลวงไข่ก็ได้ไปลองเกมอีกหลายเกมนะครับอย่างเช่น Ghost of Tsushima นะครับผมก็พบว่าไม่มีการขึ้นของเคอร์เซอร์เมาส์หรืออะไรนะครับไปลองเกม Stray นะครับผมก็ให้ผลเช่นกันนะครับไม่ตอบสนองใดๆจากคีย์บอร์ดและเมาส์เลยนะครับอีกเกมถัดไปก็จะเป็น Devil May Cry นะครับก็ไม่ตอบสนองใดๆกับเมาส์และคีย์บอร์ดเช่นกันครับไม่มีให้เซตด้วยนะครับข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดสักเท่าไหร่นะครับเพราะตามที่ผมคิดก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวผู้ผลิตเนี่ยอยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้สัมผัสคอนโทรลเลอร์ของ PlayStation นะครับได้อย่างเต็มที่อันนี้ผมคิดเอาเองนะแล้วก็อาจจะกลัวเรื่องการที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างการเล่นในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เดาเอาแล้วท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้สำหรับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะท่านผู้ชมการทดสอบของหลวงไข่เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าท่านถูกใจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้กับช่องของหลวงไข่ด้วยอย่าลืมคนชั่วๆไล่ออกกันมั่งอย่าเที่ยวเด้งอย่างเดียวเด้งไปเด้งมามีประโยชน์อะไรคนธรรมดาทำผิดนี่บริษัทเอกชนนี้ไล่ออกเลย